สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเทงสวัสด์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตดีๆขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่3มีนาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e a Nice Day นะครับผมก็ตื่นเช้ามาในวันศุกร์นะครับมาเจอกันนะครับวันนี้ก็ขยันนะฮะตื่นเช้าก็เลยมาทำรายการดีกว่านะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการพูดที่น่าฟังนะครับแล้วก็ จะหยิบเอาหนังสือกับเกี่ยวกับ TED Talk นะฮะมาชวนคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกลงไปถึงเทคนิค5ข้อนะครับที่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยแนะนําผมว่าน่าสนใจเพราะว่าตัว Chris Anderson เนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้จัด TED Talk เนี่ยนะฮะเขาก็ไปรวบรวมนะฮะไอเจ้า TED Talk คลิปต่างๆรวมถึงการพูดบนเวทีต่างๆเนี่ย ที่มันประสบความสำเร็จนะครับก็คือได้รับฟีดแบ c k จากผู้ฟังที่ดีมียอดวิวเยอะนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยระหว่างที่ผู้พูด,พ,ดพูดอยู่เนี่ยผู้ฟังให้ความสนใจยังไงส่งเสียงอือ้อหืออาหาตาโตนะครับมีเสียงปรบมือยังไงบ้างนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของเวทีที่มีคนขึ้นไปพูดเนี่ยจำนวนมากมายไกายกองแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถถอดรหัสมาให้เราเนี่ยได้ฟังได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่าง ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทําได้ตาม5เทคนิคนี้นะฮะทั้งเรื่องของสิ่งที่ควรทําแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทานะครับก็น่าจะทําให้เราเนี่ยพูดในที่สาธารณะนะฮะได้ดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปในคราวที่แล้วนะครับว่าเวลาที่พูดถึงการพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีผู้ฟังเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนแบบนั้นนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นในห้องประชุม ก็เป็นไปได้เกิดขึ้นในวงสนทนาก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่เราทําคลิปต่างๆนะฮะก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราจะพูดนะฮะแต่เราไม่รู้วิธีที่เราจะพูดซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้เรื่องที่ตัวเองอยากพูดเนี่ยมากๆเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าทําไม บางทีเราพูดไปเนี่ยทั้งที่เราก็รู้จริงด้วยนะฮะแต่ว่ามันกลับคนฟังกลับไม่รู้สึกสนใจไปซะแบบนั้นนะครับก็เช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการนะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเมื่อวานนี้มีคุณเสาวนีนะครับให้การสนับสนุนรายการมาด้วยจำนวนเงินที่น่าตกใจนะฮะก็ถ้าคุณเสาวนีฟังอยู่นะฮะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนอย่างสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการเข้ามาตลอดเวลานะครับรวมถึงการแชร์การคอมเมนต์นะฮะการให้คะแนนต่างๆด้วยนะครับผมโอเคครับเรามาต่อกันด้วยหนังสือเล่มนี้นะฮะ TED Talks นะครับโดยคริสแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณทิพนภาหวนสุริยานะครับสำนักพิมพ์ Open World นะครับ วันนี้มาเจาะไปถึง5เทคนิคเลยมาเริ่มต้นที่เทคนิคแรกนะครับนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าความใกล้ชิดระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะฮะสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนให้ความสําคัญในขณะที่บางคนอาจจะไม่ให้ความสําคัญนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าออเวลาที่เรานั่งเรียนอยู่นะครับโดยเฉพาะในห้องเลคเชอร์ที่มันมีนักเรียนหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยจำนวนเยอะใช่ไหมครับอาจารย์บางคนเดินเข้ามาจะรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นมิตร ในขณะที่บางคนเดินเข้ามาเนี่ยมันมีระยะห่างเยอะมากนะฮะคือมันเหมือนอข้างหน้ากับในห้องเนี่ยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถผลักความรู้เข้าสู่สมองของคนได้นะฮะแต่มันเนี่ยต้องถูกดึงเข้าไปก็คือตัวคนฟังเนี่ยเขาจะต้องดึงไอ้เจ้าความรู้นั้นเนี่ยเข้าสู่สมองของเขาเองไม่ใช่ว่าตัวคนพูดเนี่ยพยายามจะยัดมันเนี่ยเข้าไปฉะนั้นมันต้องเปิดให้เขาเนี่ยอยากจะรับฟังเราก่อนนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะสร้างความคิดขึ้นมาในใจของใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ฟังก่อนฉะนั้นถ้าจะทําแบบนั้นได้คุณจะต้องเผยความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเนี่ยออกมานะครับถ้าอยากสร้าง impact กับเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้ได้เสียก่อนนะฮะฉะนั้น เ,เขาบอกว่าเรามีอาวุธเนี่ยที่วิวัฒนาการมานะครับเพื่อปกป้องตัวเราเองเนี่ยจากความรู้อันตรายคือคนเราเนี่ยมีความระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าอยู่แล้วอยู่ๆไอคนนี้ขึ้นมาพูดบนเวทีทําไมฉันจะต้องเชื่อมันหรือกระทั่งทําไมฉันจะต้องฟังมันด้วยนะฮะฉะนั้นความคลางแคลงใจความไม่ไว้ใจความไม่ชอบนะฮะความเบื่อหน่ายแล้วก็ความไม่เข้าใจอะ่ะคือไม่เข้าใจในสิ่งที่คนคนนั้นกําลังพูดอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรค ฉะนั้นการเปิดบานประตูมันสําคัญมากนะครับงานแรกที่เราในฐานะผู้พูดจะต้องต้องทำเนี่ยก็คือทําให้ผู้ฟังเนี่ยวางอาวุธในมือเขาลงซะก่อนถอดชุดเกราะนั้นเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นนะฮะเทคนิคหนึ่งง่ายๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสบตากันนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยตัดสินคนเร็วมากนะฮะ คือคนคนนึงเนี่ยเดินขึ้นเวทีเราเริ่มตัดสินเขาแล้วครับและนี่เป็นสิ่งที่ผมแซวผู้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าไอเนี่ยน่าฟังหรือไม่น่าฟังนะครับตัดสินจากเราหลายอย่างครับตั้งแต่ตอนที่จังหวะเราก้าวขึ้นบันไดไปเรามั่นใจหรือเปล่านะฮะแววตาเราบนเวทีเป็นยังไงชุดที่เราแต่งตัวไปเป็นยังไงนะครับบุคลิกท่าทางมือไม้ต่างๆฟอนต์ที่เราใช้ในสไลด์นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยออทุกคนเนี่ย ก็จัด uh, เรานะฮะว่าเอ๊ะตกลงมันดีไม่ดีชอบไม่ชอบนะครับฉะนั้นคำแนะนำนะฮะจากคริสแอนเดอร์เซนก็บอกว่าเวลาที่คุณจะต้องขึ้นเวทีไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรีบพูดนะฮะก็ใจเย็นๆค่อยๆเดินไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องไปยืนตรงนั้นนะฮะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็มองไปที่ผู้ฟังนะครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเริ่มประโยคแรกเนี่ยอย่างรวดเร็ว ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะในนี้เนี่ยให้คำแนะนำว่ากวาดสายตาไปทั่วๆเลือกผู้ฟังสักสองสาคนนะครับที่สามารถจ้องตากันได้จริงเนี่ยแล้วมองไปที่สายตาของคนคนนั้นนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยทั้งห้องก็จะเริ่มรู้สึกครับว่าเราเริ่มจูนกันติดนะฮะ เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีวิวัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านผู้อื่นเนี่ยจากดวงตานะฮะการที่เราจ้องตาคนเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้เหมือนกันว่าอ้อเราก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วนะนะครับแต่ในขณะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหลีกเลี่ยงการจ้องตาผมว่าผู้ฟังจะสัมผัสได้ว่าเราก็ตื่นเต้นเราก็อาจจะกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่นะฮะหรือว่ากําลังเกรงอะไรบางอย่างนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าจ้องตายยังไม่พอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แล้วกันนะฮะแต่อีกอีกอย่างนึงที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือรอยยิ้มครับรอยยิ้มจะช่วยผูกมิดและทลายบานประตูทลายกําแพงเนี่ยได้เยอะมากนะครับในเทศเองก็มีปฐกถาเกี่ยวกับเรื่องพลังซ่อนเร้นของรอยยิ้มนะฮะก็ลองไปเปิดดูกันได้นะครับ แล้วก็การสบตาแล้วก็ยิ้มอยู่เนี่ยเป็นครั้งคราวนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่ทําให้เอ่อเปลี่ยนท่าทีของคนฟังเนี่ยที่มีต่อผาตักบาตกฐาเนี่ยได้นะครับอันที่2นะฮะนอกจากการจ้องตาก,ก็คือเผยความเปราะบางของคุณออกมาบางคนเนี่ยคิดว่าวิธีการที่ทําให้คนฟังเนี่ยอยากจะฟังเรามากที่สุดเนี่ยก็คือความอ,อ่อภูมิฐานนะฮะความเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมืออาชีพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย คนฟังอยากจะฟังคนที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเขานะฮะก็อาจจะง,งงงเงื่อนงนบ้างนะฮะหรือตื่นเต้นบ้างก็ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะต้องบ้างก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยวิธีปลดอาวุธของคนอื่นนะฮะเราจําเป็นจะต้องเผยความเปราะบางของตัวเอง มันเป็นอ่ามันมีได้หลายเทคนิคนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือความจริงใจที่เราสามารถบอกกับผู้ฟังเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราขึ้นเวทีไปแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นเราก็สามารถใช้ความตื่นเต้นนั้นเนี่ยมาเป็นการเผยความเปราะบางเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าอืมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ประมานะอยู่บนเวทีนะครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ว่ายังไงเนี่ยก็จะพยายามทํามันให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ดื่มน้ําสัก2อึกเนี่ยผมก็อาจจะ เจือจางความตื่นเต้นลงนะครับในนี้เนี่ยคริสแอนเดอร์เซนบอกว่าคนที่ขึ้นบนเวทีแล้วพูดอะไรในทํานองนี้อย่างถ่อมตัวนะครับมักจะได้เสียงปรบมือให้กําลังใจเนี่ยอย่างมากนะฮะแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกเทคนิคหนึ่งนั่นคือการแซลตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้พูดหลายคนเนี่ยชอบใช้นะครับในนี้ก็ยกตัวอย่างเบรนน่บราวน์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนที่จัดงานเนี่ยโทรมาคุยกับฉันนะ แล้วก็เขาก็บอกกับฉันว่าเขาเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเขียนระบุเนี่ยนะครับว่า,าคนคนนี้เป็นอะไรให้คนฟังเนี่ยอยากจะฟังนะครับตัวเบรนน่บราวน์ก็ถามต่อไปบอกว่าอ้าวทำไมล่ะมันมันติดขัดอะไรเหรอนะครับตัวทีมงานเนี่ยก็บอกว่าอืมคือเราเนี่ยอยากจะเขียนระบุไปนะว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิจัยแต่ก็กลัวว่าถ้าเขียนไปว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิจัยเนี่ยก็ คงจะไม่มีใครมาฟังคุณเพราะว่ามันคงจะดูน่าเบื่อมากๆเลยก็<笑><笑>เขาก็เปิดเวทีเนี่ยด้วยวิธีการพูดแบบนี้นะครับคนฟังก็หาได้ไปหนึ่งหานะครับแล้วก็ได้เห็นว่าเขาก็ถ่อมตัวว่าเขาเป็นนักวิจัยแล้วก็เขาอาจจะพูดอะไรที่มันน่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนฟังเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นการปลดอาวุธคนฟังนะครับด้วยการที่เผยในวิธีการแซลล์ตัวเองไปแบบนั้นนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเน้นย้ำนะฮะก็คือบอกว่าตรวจสอบเจตนาของตัวเองให้อย่างจริงจังนะครับว่าเราเนี่ยพูดไอ้เจ้าไอ้เจ้าความเปราะบางนั้นเนี่ยออกไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะผ่อนคลายบรรยากาศไม่ใช่เพื่อที่เราจะแก้ปมของตัวเองลองดูนะฮะว่าเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเนี่ยมันจะช่วย ในเรื่องของการพูดในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดออกไปเพื่อแก้ปมอะไรบางอย่างในใจเราเนี่ยมันจะเป็นการทําลายการพูดไปซะไปเสียแทนนะครับในคําแนะนําอันนี้ก็คือบอกว่าเราจึงไม่ควรอ่อเล่าหรือว่าเปิดเผยเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เรายัางจัดการกับตัวเราเองเนี่ยไม่เรียบร้อยนะฮะเช่อนออในนี้ก็มีบอกว่าสมมุติว่าเราพูดว่าอ่อที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ เหมือนปลดล็อกอสิ่งที่มันอยู่ในใจผมกับน้องชายอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันพูดไปมันจริงใจก็จริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆแล้วมันยังไม่จบเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้ผู้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนก็เป็นไปได้นะครับอันที่3นะครับเทคนิคที่3อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลายคนที่ชํานาญก็จะใช้นะฮะแต่บางคนก็อาจจะไม่ชํานาญกับเทคนิคนี้นะครับนั่นก็คือทําให้ผู้ฟังเนี่ยหัวรอด นะครับก็ ه, หัวเราะออกมานั่นแหละแต่ในนี้บอกว่าแต่ไม่ต้องถึงกับงอหายนะก็คือไม่ต้องหัวเราะเอิกอาร์กเกิร์กการ์กไปแบบยาวนานก็ได้นะครับผู้ฟังที่หัวเราะไปกับคุณเนี่ยจะชอบคุณอย่างรวดเร็วอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้พูดหลายคนเนี่ยปรารถนาเลยนะครับนั่นก็คือการที่เราขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีเนี่ยแล้วเราได้สักหนึ่งหาเราจะรู้สึกเลยว่าสบายละหลังจากนี้เนี่ย เราเป็นเพื่อนกันละเราเป็นมิตรกันแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะฮะบางครั้งเนี่ยกำมุกมาอย่างดีเลยถ้าปล่อยมุกแรกไปแล้วเงียบเนี่ยนะฮะจะกดดันมากขึ้นกว่าไม่ได้เตรียมมาซะอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําสิ่งนี้ได้ดีนะครับก็ทุกครั้งที่มีเสียงหัวร้อเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ส่งพลังมากๆนะฮะว่าผู้ฟังกับเราเนี่ยได้เชื่อมกันติดแล้วนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นวิธีที่อาจจะต้องเอาลองไปปรับใช้นะครับว่าเราเนี่ยถนัดแบบไหน ผมว่าอย่างแรกทุกคนใช้ได้นะครับการจ้องมองแล้วก็ยิ้มนะฮะอย่างที่2ก็คือการเผยความเปราะบางน่าจะจําเป็นนะครับแต่ว่าใครจะเผยด้วยเทคนิคแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอาศัยความจริงใจเป็นหลักแล้วก็เผยในเรื่องที่เราเคลียร์กับมันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนั้นก็คงจะต้องแล้วแต่สไตล์นะครับทีนี้เป็นวิธีที่อันตรายและไม่แนะนําให้ทำนะฮะอันที่1นึ่เขาบอกว่าอย่าใช้คําพูดลามกและภาษาหยาบคาย ก็คือถ้าคาดว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันจะสร้างความตลกหรือบรรยากาศผ่อนคลายได้เนี่ยไม่แน่นะฮะคือเราต้องประเมินผู้ฟังให้ดีถ้าเกิดว่าผู้ฟังเขาเกิดไม่ได้ขำกับเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรยากาศที่ประหลาดทันทีนะฮะอันที่สคือกรอนหรือบทกวีที่ดูเหมือนจะตลกดูเหมือนจะตลกนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตลกไหมนะครับสก็คือว่าอ๋อการประชดประชัน การประชวยประชันสามารถใช้ได้ถ้าคิดว่าใช้แล้วมันตรงไปที่ประเด็นนะครับหรือว่ามันเวิร์กเลยโอ้โหเสียดสีเข้าไปโป๊ะแล้วมันได้เลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามันใช้พร่ำเพรื่อเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าตัวคนพูดเนี่ยเป็นคนขี้ประชดแล้วคนฟังเขาอาจจะไม่อยากฟังนะฮะอันที่ห้าก็คือว่าลากยาวเกินไปก็คืออันนี้ว่าไม่ควรจะอธิบายต่อนะครับ เทคนิคต่อไปนะครับก็คือการเก็บอัตราของคุณไว้นะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรทําลายโอกาสประสบความสําเร็จของปาฐกถาคุณได้เนี่ยมากไปกว่าความรู้สึกว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนที่คุยโม้โอ้อวดน,นะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คราวที่แล้วคุยกันในห้องคลับเฮาส์นะครับว่าก่อนที่จะเตรียมปาฐกถาหรือว่าขึ้นไปบรรยายหรือขึ้นไปพูดอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทํากันบ้านหนักเนี่ยก็คือ การทากันบ้านกับอัตราของตัวเองใช่ไหมครับว่าเราอยากจะพูดเรื่องของเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะเราอยากจะโม้ถึงตัวเราเองหรือว่าบริษัทองค์กรของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันตรงไปที่ประเด็นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันให้ประโยชน์กับคนฟังมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ต้องประเมินดีๆด,ด้วยเหมือนกันนะครับ คราวนี้เขาบอกว่าการล้อเลียนตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนผู้ฟังเนี่ยชอบนะฮะลองไปดูแ t นด์อัพคอมเมดี้ทั้งหลายคอมเมดีันทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเขาชอบล้อเลียนตัวเองใช่ไหมฮะพอล้อเลียนตัวเองเนี่ยคนฟังก็รู้สึกว่าอา้าวงั้นก็สบายแล้วไอ้นี่มันยังด่าตัวเองเลยฉันก็รักมันได้ง่ายขึ้นนะครับในนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างคนหนึ่งที่บอกว่าทําเรื่องนี้ได้เก่งนะฮะก็คือโทนี่แบล็ทโทนี่แบล็เนี่ยก็เคยเล่าครั้งหนึ่งนะฮะว่า เออผมขอเล่าเรื่องหนึ่งนะครับและผมคงต้องออกตัวก่อนแล้วก็ขอโทษขอโพยล่วงหน้าว่ามันอาจจะทำให้พวกคุณเนี่ยกังวลว่าผมเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้นำประเทศหรือเปล่านะฮะเขาก็เล่าถึงตอนที่ไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็บอกว่าได้รับประทานอาหารค่ำนะฮะมื้อสำคัญเลยเนี่ย กับบุคคลสําคัญของประเทศนะครับแล้วก็ไปเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่แต่งตัวดีมาเลยนะฮะอายุประมาณสัก50กว่าเธอก็ถามเพาว่าคุณชื่ออะไรนะครับโทนี้แบรก็บอกว่าผมชื่อโทนี่แบรนะครับแล้วแล้วเขาก็ถามต่อว่า,าแล้วคุณทํางานอะไรละ่ะบอกว่าผมเป็นผู้นําพักแรงงานของอังกฤษนะครับจากนั้นเนี่ยตัวโทนี่แบร์เองก็ถามกลับไปบ้างนะครับบอกว่า,าแล้วคุณคุณเป็นใครล่ะนะครับผู้ ผ,ผู้ถูกถามเนี่ยก็ตอบกันบอกว่าเบียทริกซ์นะฮะแล้วโทนี่แบล็กก็ถามตอบบอกว่าแล้วคุณทํางานอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาบอกว่าฉันเป็นควีนนะครับซึ่งอพอเล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเองก็ได้เผยความเปราะบางนะแล้วก็เผยความจะบอกว่าความโง่ของเขาเนี่ยออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าพอ ทำสิ่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็ได้รับเสียงหัวเราะได้รับความเอ็นดูรักใคร่นะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยจากผู้ฟังได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเนี่ยมันมี2มุมถ้าเกิดเราไปขยายอัตราตัวเองเนี่ยผู้ฟังอาจจะอีเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อัตรานั้นเนี่ยมาเหมือนกับบั่นทอนไอ้ตัวตนของเราเนี่ยนะผู้ฟังจะรักเราได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยลองไปสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราแสดงอัดตาออกมาผมว่าประเิธไม่ได้นะครับผมว่าผมก็เป็นนะครับมันแสดงออกมาหลายรูปแบบมากให้เราลองไปสังเกตตัวเองนะฮะหคืออวดอ้างชื่อคนดังนะฮะที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับ2คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นนะฮะเหมือนจะโอ้อวดตัวเองนะครับสก็คือคุยโม้ถึงความสําเร็จของตัวเองหรือว่าบริษัทของตัวเองนะครับ4คือการพูดแต่เรื่องตัวเองแทนที่จะพูดถึงความคิด ที่คนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะผมว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วมันขมวดเสร็จแล้วเนี่ยผู้ฟังรู้สึกว่าอ๋อที่เขาเล่ามาเขาอยากจะบอกสิ่งนี้ที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยทุกอย่างมันคลี่คลายนะครับแต่ว่าถ้าพูดเสร็จแล้วผู้ฟังงง,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 งว่าเอ๊ะเล่าไอ้สองสาประโยชนนี้มาทําไมนะอันนั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างระยะห่างจากผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องของเรื่องเล่านะฮะซึ่งจะว่าไปเนี่ยเวลาที่เราพูดอะไรสักอย่างเล่าอะไรสักเรื่องเนี่ยเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความรักเรื่องเล่าเนี่ยอยู่ในสายเลือดนะครับแล้วก็เรื่องเล่าที่มีพลังเนี่ยไม่ว่าปรากฏอยู่ในช่วงไหนของการพูดเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยสนับสนุนการพูดครั้งนั้นอ,อ๋อมันอาจจะปรากฏได้ทุกที่เลยเช่นคุณอาจจะเปิดเปิดการปรฐาฐกถานนั้นเนี่ยด้วยเรื่องเล่าก็ได้นะฮะหรือ ระหว่างที่อธิบายอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณก็เสริมเรื่องเล่าเข้ามาเพื่อให้ประเด็นนั้นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นหรืออาจจะปิดปาถักฐานั้นเนี่ยด้วยเรื่องเล่าที่ทรงพลังก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยมันอยู่ได้ทุกจุดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกเรื่องมาเล่านะฮะทีนี้อ่เรื่องราวที่สร้างสัมพันธ์ได้ดีที่สุดนะฮะก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยแหละแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับ เรื่องเล่าเกี่ยวกับความล้มเหลวของเรานะฮะความเปิดความโชคร้ายพยันตรายภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเลือกเรื่องเหล่านี้มาเล่าได้อย่างจริงใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนความสนใจของผู้ฟังเนี่ยจากผิวเผินเนี่ยให้กลายมาเป็นความสนใจอย่างลึกซึ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพบเจออยู่บ่อยๆเวลาที่ไปบรรยายนะครับแล้วก็เวลาที่ชิงชิงเนี่ยไปด้วยกันก็จะบอกเลยเวลาหลังเสร็จจากการบรรยายเนี่ยชิงเขาก็จะบอกว่าเออพอเปลี่ยนมาเล่าเรื่องเนี้ย เรื่องตอนที่มันแบบชีวิตล้มเหลวเนี่ยนะฮะหรือว่าชีวิตวินาศเนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยจะวางโทรศัพท์เลยแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองเนี่ยทันทีแล้วก็จดจ่อกับเรื่องเล่าเนี่ยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่หนังสือเล่มนี้บอกคือหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของเราจริงๆนะครับสองยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นแง่ลบเนี่ยของตัวเราเองเนี่ย คนฟังจะยิ่งอยากฟังนะครับแล้วเขาก็อยากฟังด้วยว่าแล้วมันเล่าทําไมวะมันเล่าแล้วมันจะนําไปสู่อะไรนะครับ <c oughs> แล้วจริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันลดอัตราของตัวเราเองแล้วนะครับมันยังสร้างอารมณ์ร่วมกับคนฟังด้วยนะฮะ <c oughs> ผมว่านี่เป็นความเข้าใจที่เรามักจะเข้าใจผิดในฐานะผู้พูดนะฮะ <c oughs> เรามักจะเข้าใจว่าถ้าเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําได้ดีนะฮะมากเท่าไหร่เนี่ยคนฟังยิ่งอยากจะฟังเราแต่อันที่จริงเนี่ย ผมว่าจากประสบการณ์นะครับรู้สึกว่ายิ่งเราเล่าเรื่องที่เราทําได้แย่มากเท่าไหร่เนี่ยคนฟังยิ่งรู้สึกว่าสนใจอยากจะฟังนะครับแต่มันจะต้องนำไปสู่บทสรุปที่เป็นประโยชน์นะฮะทีนี้ไอ้เจ้าอารมณ์ร่วมของผู้ฟังที่มีต่อเราเนี่ยมันก็เลยสําคัญนะครับจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คริสแอนเดอร์สันพูดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับผมว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจคือบางคนเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับหนังสือ i ิงเก a i n ของอดัมแกรนด์นะฮะเราก็จะเห็นว่าอดัมแกรนด์เนี่ยพูดถึงผู้ผู้พูดหรือว่าคนในลักษณะหนึ่งก็คือคนที่เป็นนักเทศนักเทศเนี่ยมักจะเป็นคนที่มอบความรู้ให้กับคนอื่นใช่ไหมครับคือเหมือนกับฉันเนี่ยถือกลุ่มสิ่งที่ฉันรู้มาเป็นอย่างดีเนี่ยมาแล้วและฉันก็จะบอกกับบอกสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนทุกคนเนี่ยถ้าพูดง่ายๆแบบที่เป็นภาษาผมแล้วกันนะครับคือทุกคนดูจะโง่กว่าฉันหมดเลยอะ่ะฉันเนี่ยฉลาดนะฮะและฉันรู้อะไรบางอย่างมาฉันจะบอกกับพวกเธอนะครับ แต่ในวิธีพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าฉันเนี่ยมีประสบการณ์มาฉันก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าใครเลยเพราะฉันโง่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอยากเอาความโง่เนี่ยมาแบ่งปันทุกทุกคนจะได้อ่เหมือนกับจะได้ไม่โง่แบบดีแบบเดียวกับที่ฉันโง่นะฮะคือจะเห็นเลยว่าแม้เนื้อหามันจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการเข้าหาผู้ฟังมันคนละแบบเลยนะครับแล้วสำหรับตัวผมเองละกันสาหรับตัวผมเองผมก็อยากฟังคนแบบที่สองเนี่ยมากกว่านะครับ ครานี้เขาบอกว่าหากคุณอธิบายวิธีการอันน่าทึ่งที่คุณใช้เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความสําเร็จอันน่าตื่นเต้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้ช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ฟังนะฮะออคุณก็อาจทําให้ผู้ฟังเนี่ยหมดอารมณ์ไปแทนนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าออไม่ได้พลิกเอาปัญหานั้นเนี่ยมามาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนฟังเนี่ยก็อาจจะทําให้ ผู้ฟังรู้สึกกระอักกระอ่วนนะครับลองดูตัวอย่างนะฮะจะเห็นชัดเจนขึ้นอ่มีคนพูดนะครับแล้วก็ดึงเอารูปถ่ายลูกชายคนโตเนี่ยออกจากกระเป๋าเสื้อของตัวเองเนี่ยตอนใกล้จบปาฐกถานะครับแล้วก็ประกาศว่าลูกชายของเขาเนี่ยป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็บอกกับทุกคนในห้อง,ใน,องในหอประชุมนั้นเนี่ยว่าผมขออุทิศการปรฐาฐกถานนี้เนี่ยให้กับเขา มันดูเหมือนว่าจะนําไปสู่ e m o t ชัน a l ลนะฮะคือมันน่าจะซาบซึ้งใช่ไหมครับแต่ว่าคริสแอนเดอร์เซนเนี่ยบอกว่าการพูดครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ผู้ฟังรู้สึกกระอักกระอ่วนมากเพราะว่ามันมันมันดึงเอาเรื่องราวระหว่างเราเนี่ยออกไปกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้พูดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือบอกว่าขอแค่คุณแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาคนที่กําลังเล่าเรื่องเนี้ย คือตัวจริงของคุณหรือเปล่านะครับวิธีทดสอบที่ดีที่สุดคือจินตนาการว่าคุณกําลังเล่าเรื่องนี้ให้กับกลุ่มเพื่อนเก่าของคุณฟังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเขาฟังคุณจะเล่าอย่างไงผมชอบผมชอบคําแนะนํานี้มากเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นไปประทับาถาหรือบรรยายอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะนึกว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากมาฟังเราแต่อ้พวกเพื่อนเก่าเราเนี่ยฮะ เป็นกลุ่มคนที่ไม่อยากฟังเราที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่พูดตรงกับเรามากที่สุดถ้าหน้าเบื่อมันจะบอกเราทันทีเ e อ๋มึงพอมึงพอมึงหยุดได้แล้วมึงเล่ายาวไปละคือ <laughs> <laughs> ผมชอบวันนี้มากนะฮะลองดูก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังเตรียมพูดอะไรบางอย่างอยู่เตรียมที่จะนําเสนอผลงานนะฮะลองจินตนาการว่ามีไอ้เพื่อนปากคอเราะร้าย,ยเนี่ยนั่งล้อมรอบอยู่ในวงเราแล้วเล่าให้มันฟังเนี่ยมันจะทําสีหน้ายัางไงถ้าเรารอดจากไอ้กลุ่มเนี้ยเรารอดจากใครก็ได้แล้วครับในโลกใบนี้นะฮะซึ่ง เ,เขาบอกว่าคุณเป็นมนุษย์นะฮะผู้ฟังของคุณก็เป็นมนุษย์จง,จงคิดว่าเขาเ,เป็นเพื่อนคุณและสื่อสารกับเขาแบบนั้นอันนี้ก็ชอบมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราลองคิดดูก็ได้นะครับว่าสมมุติว่าเราเป็นอาจารย์เดินเข้าไปสอนนักเรียนแล้วเราคิดว่านักเรียนเ,นยเป็นคนที่เราจะต้องเป็นคนที่อาจจะรู้น้อยกว่าเราะะเป็นคนที่เราจะต้องคอยสอนเขาคอยสั่งเขาเนี่ย อ,อวิธีการพูดมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเราก็เห็นว่านักเรียนทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์กับเราเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่ได้ฉลาดกว่าเขาได้บางเรื่องก็ได้นี่นครับวิธีท่าทีในการพูดเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปเลยนะครับทีนี้มาถึงบทสรุปนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเข้าถึงคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแบบสุดขั้วเนี่ยโอกาสเดียวที่คุณจะทําได้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากที่สุด อันนี้พูดถึงกระทั่งว่าถ้ากําลังพูดกับคนที่มีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันนับถือศาสนาความเชื่อที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็อย่าใช้ภาษาที่กระตุ้นให้ตอบสนองแบบแบ่งพวกนะฮะเริ่มต้นจากภาพของโลกที่มองผ่านสายตาของพวกเขานะครับแล้วก็ใช้ทุกๆเครื่องมือที่ได้บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการสร้างสัมพันธ์กับเขาบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราเนี่ยมีอยู่ร่วมกันนะครับ มาถึงเทคนิคที่2นะฮะเทคนิคแรกก็คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะฮะเทคนิคที่2ก็คือสเสน่ห์อันยากจะต้านทานของเรื่องเล่านะฮะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพูดนะครับเราจะเห็นว่าการพูดถึงเนื้อหาวิชาการนะครับหรือว่าประเด็นเนี่ยเอาจริงๆผมว่าถ้ารู้มานะฮะใครก็พูดได้แต่ว่าพูดยังไงให้มันเข้าไปอยู่ในใจคนเนี่ย มันต้องพูดด้วยเรื่องเล่านะครับแล้วคนที่มีเรื่องเล่าที่ดีหรือเล่าเรื่องได้เก่งเนี่ยโอ้โหมันมันซาบซึ้งใจเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับอ,อ่ในนี้ก็อธิบายครับว่าเรื่องเล่าเนี่ยช่วยทําให้เราเป็นตัวเราเช่นทุกวันนี้นะครับอ,อ่ทั้งการศึกษาทางโบราณาคดีแล้วก็มนุษยวิทยาเนี่ยบ่งชี้ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการไปพร้อมกับการเล่าเรื่องนะฮะประมาณหนึ่งล้านปีก่อน เริ่มที่จะมีบรรพบุรุษของบรรพบุพร,รุษของเราเนี่ยก็ใช้ไฟใช่ไหมครับไฟไม่ได้ทําให้เราหุงหาอาหารแล้วก็แล้วก็ข่ดก,ก,กันสัตว์ร้ายไปไกลตัวเท่านั้นแต่ไฟยังสร้างบทสนทนาด้วยนะฮะเพราะว่ามีการสนทนาล้อมรอบกองไฟกันเวลาที่มันมืดแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนครับเราต้องไปอยู่ที่ที่มันมีแสงสว่างใช่ไหมฮะฉะนั้นพอมีไฟปุ๊บมันจึงมีเรื่องเล่านะฮะ เรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยก็มีหมดเลยนะครับว่าใครไปม,มีประสบการณ์อะไรมายังไงบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่ข่าวที่แล้วบอกไปคือว่ามันสร้างจินตนาการขึ้นมาในหัวของคนที่ไม่ได้เจอประสบการณ์นั้นจริงๆนะครับเราจึงไม่เพียงชอบฟังเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าเนี่ยมันช่วยกําหนดวิธีที่จิตใจของเราเนี่อรับข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลด้วยคือเราเนี่ยวิวัฒนาการทางสังคมเนี่ยมาฮกมากับเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวของเราเนี่ยมันชิน กับเรื่องเล่าเหล่านั้นเราเนี่ยรู้ว่าเราจะรับเรื่องเล่าเนี่ยยังไงแล้วเราก็รู้ว่าเวลาที่เราจะเล่าเรื่องออกไปเนี่ยเราควรจะเล่ามันยังไงนะครับทีนี้ถ้าไอ้เจ้าความสามารถนี้เนี่ยมันไม่ถูกใช้นะครับหรือมันถูกลืมไปเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคราวนี้ลองมาดูกันว่าเรื่องเล่ามันควรจะเล่ายังไงนะครับ อ,องค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมของเรื่องเล่านะฮะคืออะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสูตรคลาสสิกนะครับนั่นก็คือเรื่องเล่าที่เราชอบเนี่ยมันจะมีตัวละครเอกไอเจ้าตัวละครเอกตัวนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างลองนึกดูนะฮะถ้าเกิดว่าชอบดูหนังเนี่ยหนังที่มันเป็นหนังฟอร์มใหญ่นะครับหนังฮอลลีวูดหนังที่มันทําเงินเยอะๆทั้งหลายเนี่ยครับไอพวกเรียกว่าหนังตลาดก็ได้เนี่ยมันก็มีสูตรประมาณนี้แหละครับ ตัวละครเอกจะชัดเจนใช่ไหมฮะเปิดเรื่องมาไม่นานเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามิชชั่นของมันเนี่ยคืออะไรถ้าฉายไปสักสินาทีสินาทีเนี่ยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะไอ้ตัวละครนี้มันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือว่ามีพันธกิจอะไรในเรื่องนี้นะฮะเราจะเริ่มหาวแล้วใช่ไหมครับแต่ในหนังนี่เป็นข้อยกเว้นนะฮะเพราะว่าหนังอาร์ตบางเรื่องเนี่ยดูไปสินาทีนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะยังไม่รู้มันจะนําไปสู่อะไรนะครับแต่โอ้ยดูไปดูมาโอ้โหลึกซึ้งกินใจนะครับแต่ว่า บนเวทีปกฐกถามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเอกต้องมีมีเป้าหมายอะไรนะครับแล้วมันต้องไปเผชิญอุปสรรคอันนี้เมื่อคราวที่แล้วพี่จอบพูดบอกว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องต้องมีคอนฟ lict นะครับถ้าเกิดว่ามีคอนฟ lict คนฟังอยากจะตามนะฮะแล้วมันต้องเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแล้วมันเอาชนะข้ามอุปสรรคนั้นไป,ไปสู่คลายแม็กซ์แล้วก็นําไปสู่บทสรุปในที่สุดนี่คือโครงคลาสสิกมากๆของเรื่องเล่านะครับ ทีนี้เขาบอกว่าให้เน้น4อย่างด้วยกันถ้าเกิดว่าเรากําลังจะเลือกเรื่องมาเล่านะฮะหก็คือว่าเรื่องของตัวละครเนี่ยที่ผู้ฟังเนี่ยเขามีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะฮะคือฉันเนี่ยอ๋อกำลังเผชิญปัญหานั้นเนี่ยในชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เดี๋ยวต้องหาวิธีโยงเขาเนี่ยเข้าไปกับเรื่องนั้นนะฮะสก็คือสร้างความตึงเครียดขึ้นมาในเรื่องเล่าถ้าเกิดว่าตัวเอกมันเดินทางไปเรื่อยๆแล้วลมันไม่เจอสัตว์ร้ายอุปสรรคอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่อยากฟังเรื่องนั้นนะ สก็คือให้รายละเอียดอย่างพอเหมาะให้น้อยไปไม่รู้เรื่องให้มากไปน่าเบื่อนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องศิละปะมากๆซึ่งน้อยคนที่จะทําได้อย่างกลมกล่อมนะฮะอันที่4ีก็คือคลี่คลายเรื่องราวอย่างน่าพึงพอใจในตอนจบก็คือคนลุกสู้นะฮะหัวเราะกากออกมาหรือว่าน้ําตารินก็ว่าไปนะครับอย่าใส่รายละเอียดสําคัญ อ่อที่มันสําคัญกับเราแต่ผู้ฟังเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้เนี่ยจนแน่นเกินไปนะฮะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับผมว่าจริงๆทุกครั้งเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยสิ่งที่มันอ่อต้องเอาชนะใจตัวเองมากที่สุดก็คือว่าฉันเนี่ยมีเรื่องมากมายเลยที่ฉันเนี่ยอยากจะบอกนะฮะแต่จริงๆไอ้เรื่องมากมายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคนฟังเลยเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมเป็นแบบนี้นะฮะ มีคนนึงเขาเล่าครับบอกว่าตอนผมอายุป8ปดขวบเนี่ยพ่อพาไปตกปลานะฮะเราอยู่ในเรือลําเล็กห่างจากฝั่งเนี่ยประมาณห้าไมล์พายุลูกมา่ึคนมาเนี่ยพัดมานะครับพ่อเนี่ยสวมเสื้อชูชีพให้ผมแล้วก็กระซิบกับหูผมว่าลูกไว้ใจพ่อไหมแล้วก็ผมพยักหน้าจากนั้นเนี่ย พ่อก็เลยโยนผมเนี่ยลงไปจากเรือนะครับปรากฏว่าคลื่นเนี่ยม้วนตัวมาใหญ่บเบลอร์เลยนะฮะแล้วก็เรือก็พลิกคว่ำพ่อก็ดำน้ําตามมานะครับสุดท้ายเนี่ยพ่อก็บอกผมบอกว่าเอ,อ่อทำใจดีๆไว้ทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีนะฮะ15นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็มารับตัวพวกเราแล้วก็พาเราเนี่ยขึ้นฝั่งไปเรือก็จมหายไปนะฮะพ่อก็บอกกับผมนะครับบอกว่า พ่อเนี่ยโยนผมลงทะเลไปเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าการที่เราจะอยู่บนเรือที่มันกําลังคว่ําลงไปนะฮะและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้ผมเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคําว่าความไว้วางใจนี่คือตัวอย่างของเรื่องเล่าที่ดีคอานี้ลองมาดูครับว่าเรื่องเล่าที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับผมเรียนรู้เรื่องความไว้วางใจจากพ่อตอนอายุ8ขวบตอนนั้นเนี่ยเราติดพายุระหว่างออกไปตกปลาเมคครเรลนะฮะวันนั้นเนี่ยเราตกปลาไม่ได้สักตัวเลย ตอนที่พายุพัดมาเนี่ยพ่อรู้ว่าเรือเนี่ยกำลังจะจมมันเป็นเรือเป่ายางลมนะฮะยี y ่ห้อ Saturn ซึ่งปกติเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแต่ไอเรือของเราลำเนี้ยมันเคยรั่วมาแล้วครั้งหนึ่งพ่อก็คิดว่าครั้งเนี้ยเดี๋ยวมันจะรั่วอีกแน่ๆนะฮะแต่ว่าไอเจ้าพายุเนี่ยมันก็มาใหญ่มากเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยพายุพัดมาโดนไอเจ้าเรือเป่ายางลมเรือลมของเราเนี่ยนะครับล่มลงไปพ่อก็อ่วิทยุไปที่ยามกู้ชายฝั่งนะฮะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันมีการบริการเนี่ย24ชั่วโมงไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้มันไม่ได้บริการ24ชั่วโมงแล้วเพราะพ่อบอกตำแหน่งของเรากับยามชายฝั่งเนี่ยพ่อก็เลยเอ่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผมเนี่ยจะติดอยู่ในเรือนะก็เรือมันก็กำลังจะพลิกคว่ำละพ่อก็เลยใส่เสื้อชูชีพให้ผมแล้วก็โยนผมเนี่ยออกไปนอกเรือแล้วพ่อก็ค่อยกระโดดตามมานะครับจากนั้นอีก15นาทีเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ก็มารับตัวพวกเราเนี่ย ตามที่คาดไว้เฮลิคอปเตอร์ที่มารับพวกเราเนี่ยรุ่นซีคอสกีเอ็มเอชหกศูนะฮะสุดท้ายเราก็ปลอดภัยผมชอบตัวอย่างมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่สองชัดๆเลยนะฮะคือเราเล่ารายละเอียดเยอะมากนะครับเราสอดแทรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลงไปเยอะมากแล้วเล่าจบก็คนฟังก็งงว่า มึงเล่าทำไมนะสิ่งเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าสองตัวอย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนนะครับว่าถ้าเราอยากเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยไม่ต้องไปใส่รายละเอียดครับว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์มันรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคุณจะไปตกปลาทันอะไรเนี่ยคนไม่ได้อยากรู้เพราะมันไม่ใช่ประเด็นหลักของเรื่องเล่านะฮะประเด็นหลักมันคือเรื่องความไว้วางใจระหว่างพ่อกับลูกนะฮะโอเค okay. ทีนี้ มีโครงสร้างนะฮะที่เขาแนะนําว่าถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันน่าจะส่งพลังนะฮะหก็คือว่าคุณต้องเข้าใจแก่นเรื่องก่อนอันนี้ย้อนกลับไปดู EP ีที่แล้วได้นะครับ2ก็คือว่าถ้าเรื่องเล่านั้นเนี่ยน่าสนใจผู้ฟังจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับคุณเนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับถ้าเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับคุณเนี่ยคนอื่นจะเข้าอกเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดนั่นคือทุกครั้งเวลาที่เราเ,าเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเนี่ย เราก็กําลังบอกประเด็นสําคัญกับตัวเราของตัวเราเนี่ยออกไปด้วยนะฮะสี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่าเรื่องแบบที่ใช้โครงสร้างแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราจะจําสิ่งที่พูดได้ง่ายเพราะโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะฮะสมองของเราเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายกว่าคือมันไม่ต้องเฉยออกไปนอกรายละเอียดอะจะสังเกตนะครับว่าตอนที่ผมเล่าเรื่องในแบบที่สองเนี่ยถ้าฟังตามกันไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าฟังไปถึงครึ่งเรื่องเนี่ยมันเริ่มหมึน มันเริ่มงงว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะเพราะผู้เล่าเนี่ยพาเราออกไปนอกเรื่องเนี่ยอยู่เรื่อยเช่นบอกว่าเนี่ยพ่อวิทยุไปที่ยามชายฝั่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันให้บริการ24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันไม่ให้บริการ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยไอ้สมองเราเนี่ยครับมันปรับไม่ทนันมันถูกดึงออกไปในซอยย่อยเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเออถ้าผมเปรียบเทียบผมก็จะคิดว่าเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยมันเหมือนมีถนนเส้นหลักใช่ไหมครับคนบางคนเนี่ยชอบพาเราออกซอยย่อย หรือตัวเราเองเนี่ยแหละนะชอบพาคนอื่นออกซอยย่อยบางคนไปซอยย่อยแล้วไม่กลับเลยครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตกลงเส้นใหญ่คืออะไรนะฮะบางคนพาไปไกลมากแล้วค่อยวกกลับมาสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนฟังก็อาจจะไปเข้าพอ,อินไปเฝ้าพอ,อินแล้วก็ได้นะครับคราวนี้อันต่อไปก็คือบอกว่า อให้จําไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรากําลังพูดอยู่ที่เรากาลังเล่าเรื่องอยู่เนี่ยเรากำลังจะมอบอะไรบางอย่างให้กับผู้ฟังนะฮะกลับมาที่ประเด็นสําคัญเนี่ยให้ได้นะครับ <c oughs> ควรปรับแต่งเรื่องราวการเดินทางของคุณอย่างมีศิลปะโดยเชื่อมโยงช่วงเวลาสําคัญๆเนี่ยออเข้าด้วยกันในรูปแบบที่คนอื่นเนี่ยเข้าใจความหมายของเรื่องราวนั้นได้นะครับ <c oughs> แล้วถ้าจะให้ดีที่สุดคือมันควรจะเป็นเรื่องจริงอันนี้สําคัญเหมือนกันคือเขาบอกว่าเราไม่ควรจะแต่งเรื่องขึ้นมาคือถ้าเล่าเรื่องแต่ง เล่าเรื่องแต่งเลยแต่อย่าเล่าเรื่องที่บอกว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาแล้วจริงๆเราไม่เคยมีประสบการณ์แล้วเราแต่งขึ้นมานะครับอันนั้นก็เสี่ยงภัยมากเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขารูเนี่ยเราก็เสียเครดิตมากๆเลยนะฮะอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะฮะเรื่องเล่าเมื่อกี้คือเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือพลังของนิทานคติสอนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เวิร์กมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิทานสอนใจเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกพิสูจน์มานะครับว่า ให้ข้อสรุปที่น่าประทับใจเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราที่เป็นในฐานะของผู้พูดผู้เล่าเรื่องเนี่ยเราสามารถแต่งนิทานขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนประเด็นที่เรากาลังพูดอยู่ก็เป็นไปได้แล้วมันจะเวิร์กด้วยนะฮะถ้ามันทําได้ดีครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทางกฎหมายนะฮะชื่อว่าโรแลนซ์ลิสซิกนะครับพูดบนเวทีเทสนะฮะแล้วเขาก็ชวนผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยจินตนาการถึงประเทศโง่โประเทศหนึ่งชื่อว่าเลสเตอร์แลนด์นะครับ คนในประเทศนี้เนี่ยคนที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะจะต้องชื่อเลสเตอร์เท่านั้นซึ่งแค่นี้ก็หาแล้วนะฮะเอ,อ่อซึ่งปรากฏว่าจำนวนคนชื่อเลสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนผู้บริจาครายได้หลักๆนะฮะที่ให้เงินสนับสนุนนักการเมืองแล้วก็สมาชิกสภาของเกสเนี่ยนะฮะซึ่งก็แปลว่า ไอ้เจ้าคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยในประเทศนะครับที่ให้เงินสนับสนุนนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีผลมากในการกําหนดนโยบายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมฮะแต่เขาจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ามุมมองของของนักการเมืองนะครับแล้วก็คะแนนเสียงของนายทุนเหล่านี้เนี่ยเท่านั้นแหละที่มันมีความหมายซึ่งไอ้เจ้านายทุนเหล่านี้เนี่ยมีจํานวนเท่าคนชื่อเลสเตอร์ในเลสเตอร์แลน นะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ข้อสรุปก็คือว่าเราทุกคนกําลังอยู่ในเลสเตอร์แลนด์นั่นแหละนะฮะเออไอ้เจ้าตัวอย่างแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเวิร์กนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องสมมุติขึ้นมาที่ทําให้ประเด็นนั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันก็จะทําให้การพูดนั้นเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะฮะแล้วในนี้เขาก็แนะนําต่อไปบอกว่าเราไม่ควรจะดูถูกสติปัญญาของผู้ฟังเนี่ยด้วยการบังคับหรือว่าป้อนข้อสรุป จากเรื่องราวที่เราเล่าให้เขาฟังนะครับเราอาจจะบอกได้ว่าเออผมต้องการที่จะพูดประเด็นนี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่จะเป็นจะต้องสรุปอะไรบางอย่างที่มันเป็นการบีบบังคับมากเกินไปอันที่2คือเรื่องเล่านะครับมาถึงเทคนิคที่3นะฮะก็คืออันนี้โหผมว่านี้เจ๋งเ,ออเราจะอธิบายแนวคิดยากๆได้ยังไงหลายครั้งเนี่ยบางคนอยู่ในบทบาทที่จะต้องเอาความรู้ที่มันยากซับซ้อนนะฮะขึ้นไปเพื่อที่จะอธิบายกับคนอื่นๆ ออบางคนอาจจะรู้สึกครับว่ามันเป็นการบ้านที่ยากมากนะฮะแล้วบางครั้งเราก็อาจจะเผลอโทษคนฟังด้วยซ้าใช่ไหมครับว่าโอ้คนฟังเขาฟังไม่รู้เรื่องเองก็เขาไม่ตั้งใจฟังถ้าเขาตั้งใจฟังเขาก็ต้องรู้เรื่องมากกว่าน,นี้สินะฮะแต่อ่จะว่าไปเนี่ยผมว่าเวทีอย่างเท็ดท็อกเนี่ยมันช่วยทําให้เราได้ ทบทวนเรื่องนี้กับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมีเรื่องที่ยากมากๆแล้วมันมีนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนะฮะต่างๆเนี่ยที่เขาขึ้นไปเล่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยภายในเวลา18นาที12นาที21นาทีนะครับแล้วทําให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นได้เนี่ยอืมมันก็น่าทบทวนนะครับว่าเราน่าจะทําได้บ้างหรือเปล่านะฮะลองมาดูตัวอย่างครับในนี้พูดถึงแดนกิลเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมาพูดถึงเรื่อง แนวคิดที่อาจจะดูซับซ้อนมากนะฮะเรียกว่าความสุขสังเคราะห์นะครับว่าทําไมเนี่ยมันถึงทําให้เราทำนายอนาคตของตัวเองเนี่ยคลาดเคลื่อนไปมากเลยนะฮะเขาเริ่มต้นพูดแบบนี้ครับว่าเมื่อคุณเนี่ยมีเวลาพูด21นาทีเนี่ยสล้านปีเนี่ยมันดูโคตรนานเลยนะครับประโยคเปิดเป็นแบบนี้นะฮะซึ่ง21นาทีก็คือการพูดบนเวทีเทสดนั่นเองนะครับ เขาพูดต่อฮะบอกว่าในทางวิวัฒนาการแล้วเนี่ยสล้านปีเนี่ยมันสั้นมากแต่ภายในสองล้านปีนี่เองนะฮะที่มวลสมองของมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา3เท่าจากสมองขนาด1บปอนด์เศษๆเนี่ยของบรรพุทธอย่างเราเอ่อของเราเนี่ยอย่างโฮโมฮาบิลิสเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นก้อนเนื้อขนาดเกือบ3ปอนด์เนี่ยที่อยู่ระหว่าง2หูของเราเนี่ยทุกคนก็คือสมองของทุกท่านที่ใส่อยู่ในหัวกะโหลกของพวกคุณเนี่แหละนะครับทำไมธรรมชาติถึงให้เรามีสมองใหญ่ๆแบบนี้อ่ะนี่เป็นจุด เป็นย่อหน้าแรกนะฮะของประถักถานะครับทีนี้ Chris Anderson คริสแอนเดอร์สันเขาบอกว่ามันบอกอะไรหนึ่งก็คือว่ามันพาเราเนี่ยจากปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วมันก็ทําให้เราอยากฟังต่อครับว่าทําไมสมองเราถึงต้องใหญ่ด้วยนะครับเขาอธิบายต่อครับว่าไอ้สมองใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยใหม่โผล่ขึ้นมาก็คือ prefrontal cortex นะครับจากนั้นก็เล่าต่อไปว่าไอ้เจ้าสมองส่วนนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ ยังไงนะครับคือเขาโยนเครื่องหมาย q u e s t i o n mark เนี่ยเกี่ยวเป็นตะขอเกี่ยวความสนใจเนี่ยไปตลอดทางนะครับซึ่งไอ้เจ้า prefrontal cortex เนี่ยมันก็มีไว้สร้างภาพจำลองประสบการณ์หมายความว่าเรายังไม่เจอสิ่งนั้นเราก็นึกออกได้นะครับก็คือมีจินตนาการนั่นเองทีนี้พอพูดถึงจินตนาการเนี่ยพูดยังไงให้คนฟังเก็ตนะครับว่าไอ้สมองส่วนนี้มันส่งผลดียังไงกับชีวิตมนุษย์นะฮะเขาเล่าแบบนี้ครับว่า คุณดู้ไหมว่าไอซไอศครีมที่พวกเรากินเนี่ยมันไม่มีรสตับกับหัวหอมนะแต่มันไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยเคยลองทำขึ้นมาแล้วชิมดูแล้วรสชาติมันแหวมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าเพราะพวกเขาจินตนาการได้ว่าแค่คิดถึงไอติมรสตับกับหัวหอมเนี่ยมันแหวะตั้งแต่คิดแล้วนะฮะนี่แหละคือ prefrontal cortex โอ้เนี่ยครับคือวิธออีการเล่าเรื่องที่มันดูเหมือนจะยากมากเลยนะฮะแต่พอเล่าแบบนี้ปุ๊บ กระจ่างแจ้งฮะแล้วตัวอย่างเดียวจบแล้วเลยนะครับออจากนั้นเขาก็เล่าต่อไปนะครับบอกว่าผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงเหตุการณ์2อย่างในชีวิตนะว่าคุณเนี่ยชอบอันไหนมากกว่าคุณอยากได้อันไหนมากกว่าระหว่างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับ2เป็นอัมพาตครึ่งล่างนะฮะอันนี้ก็คือหฮาเหมือนกันก็คือว่าผู้ฟังก็จะรู้สึกว่ามึงถามกูทําไมกูต้องอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่แล้วนะครับใครจะไปอยากเป็นอัมพาตนะฮะ แต่หลังจากนั้นเขาพูดต่อครับเขาบอกว่าแล้วแต่ว่างานวิจัยเนี่ยชี้ชัดออกมาว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับคนที่เป็นน้มภาพาครึ่งท่อนล่างเนี่ยผ่านเวลาไปครึ่งปีนะฮะหปีหลังจากนั้นเนี่ยสคนนี้มีความสุขเท่ากันโอ้โหจะเห็นว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่มันไม่หยุดให้เราหายใจเลยนะฮะก็คือหา,อาสร้างความน่าสนใจแทบทุกย่อหน้าแล้วในหนึ่งย่อหน้าก็พลิกมุมพลิกมุมของเราเนี่ย ต่อไปอีกต่อไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่านํามาสู่ข้อสรุปนะฮะว่าผมเนี่ยมาพูดบนเวทีเทสในวันนี้เพื่อที่จะนําเสนอแนวคิดแนวคิดหนึ่งนั่นก็คือการประเมินผลกระทบเกินจริงหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า impact bias เนี่ยนะฮะเพราะว่าเราดันจินตนาการไปถึงอนาคตตัวเองนะครับที่มันผิดพลาดเกินจริงนั่นหมายความว่าถ้าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราจินตนาการไปว่าเราจะมีความสุขเกินกว่าที่เราเป็น,นะฮะถ้าเราเป็นอัมาพาตรึ่งค่อล่างเราก็จินตนาการ ถึงผลลบของมันมากเกินจริงพอเราไปถึงตรงนั้นจริงๆเราใช้ชีวิตกับมันอย่างเคยชินมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้สุขขนาดนั้นและเราก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นนี่คือข้อสรุปของเขานะครับฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ออเป็นคนที่เหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาพูดในเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายเลยแต่การพูดเนี่ยมันทําให้เรื่องที่น่าจะยากนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นมามา,มากๆสําหรับคนฟังและผมว่านี่คือวิธีพูดที่ให้เกียรติคนฟังนะครับก็คือ คิดถึงคนฟังมากๆเลยว่าทํำยังไงดีให้เขาสนุกไปกับเรานะครับทำยังไงดีให้เขารู้เรื่องไปกับเรานะฮะฉะนั้นผู้พูดที่ดีก็จะเป็นผู้พูดที่ไม่ได้โยนความผิดไปให้ผู้ฟังนะฮะแต่ถ้าฉันพูดแล้วคนฟังหลับเนี่ยมันจะต้องเป็นฉันเนี่ยแหละโดยส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะที่ทําให้เป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้ลองมาดูนะฮะว่าเขาสรุปอะไรบ้างนะฮะหก็คือเขาบอกว่า เ,ออเขาเริ่มต้นเนี่ยจากจากฮอลนั้นก็คือจุดที่เราอยู่ก็คือพูดให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันว่าเขามีเวลาพูดแค่ยีนาทีเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกับเออ,อสอล้านปีเนี่ยนะฮะมันโอ้โหมันจุดจูมากๆนะครับในขณะเดียวกันก็จุดไฟสงสัยใคร้รู้เนี่ยให้กับผู้ฟังไปด้วยว่า เออเนอะทำไมสมองมนุษย์เนี่ยมันวิวัฒนาการมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นค่อยๆเรียงเรื่องไปทีละเรื่องครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและจําเป็นทั้งสิ้นนะฮะสก็คือใช้การอุปมาอุปไมายเช่นในเรื่องของการกินไอติมนะฮะหรือการใช้ตัวอย่างก็คือเช่นในเรื่องของการยกตัวอย่างเรื่องถูกลอตเตอรี่กับเรื่องของการเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้การพูดของกิลเบิร์ตเนี่ยก็ได้รับ ความสนใจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากบนเวทีเทรดทองนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นเออผมว่าเทคนิคเหล่านี้เราสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่ควรจะต้องระวังนั่นก็คือสิ่งที่คริสแอนเดอร์สันเนี่ยเรียกว่า คำสาบของความรู้อันนี้เราพบเห็นได้ทั่วไปมากๆเลยนะฮะของผู้รู้ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่านักฟิสิกส์เนี่ยก็หายใจเข้าออกเป็นอนุภาคย่อยของอะตอมอยู่แล้วนะฮะเขาเนี่ยเหมารวมว่าคนอื่นเนี่ยเข้าใจคำว่าชาร์มควาร์กเนี่ยว่ามันคืออะไรอ่านแล้วก็ยังงงว่าอะไรวะนะครับเ,เช่นกันนะครับนักสังคมศาสตร์ก็จะนึกว่าคนอื่นเนี่ยรู้สับที่ตัวเองพูดนะครับทุกนักแหละนะฮะนักกีฬานักออกแบบ ทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคอมเมนต์ว่าสถาปนิกและนักออกแบบเป็นกลุ่มคนที่ใช้ศัพท์แล้วผู้คนงงมากที่สุดนะฮะอืมน่าคิดมากครับทำไมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่จริงนะครับก็คือทุกอาชีพเนี่ยมักจะคิดว่าไอ้ศัพท์ภาษาที่ตัวเองคุ้นเคยเนี่ยคนอื่นเขารู้เรื่องนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเ,เขายกตัวอย่างแบบนี้ครับว่า ลองดูตัวอย่างนะฮะว่าเวลาที่คนพูดเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วไม่ได้นึกถึงว่าคนฟังไม่เข้าใจไปกับตัวเองมันเป็นยังไงลองดูประโยคนี้ฮะชิมแพนซีแข็งแรงกว่ามนุษย์มากมนุษย์เรียนรู้ว่าจะใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มพูนพละกําลังตามธรรมชาติของตัวเองเนี่ยได้ยังไงแน่นอนว่าชิมแพนซีก็ใช้เครื่องมือเช่นกันใช่ครับงงนะฮะงงอ่านจบแล้วก็งงขนาดอ่านนะครับถ้าฟังจะงงกว่านี้นะครับซึ่งคนฟังจะงงไปเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผู้พูดอาจจะพยายามจะบอกว่าเครื่องมือเนี่ยมันสําคัญกว่าการใช้พละกําลังอันนี้ฟังดูง่ายกว่าเยอะเลยหรืออาจจะบอกว่าทําให้เข้าใจว่าชิมแพนซีเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยแล้วก็ตอนนี้ชิมแพนซีพยายามเรียนรู้ที่จะขยายพละกําลังอันมหาศาลของมันเนี่ยได้ยังไงด้วยการที่พยายามจะใช้เครื่องมือเขาบอกว่าลองดูว่าถ้าพูดอีกแบบเป็นยังไงนะฮะแม้ว่าชิมแพนซีจะมีพละกําลังมากกว่ามนุษย์เยอะแต่มนุษย์ใช้เครื่องมือได้ดีกว่า และเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยก็ขยายพละกําลังตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยให้เหนือกว่าชิมแพนซีรู้เรื่องขึ้นเยอะนะฮะหรือลองอีกตัวอย่างหนึ่งชิมแพนซีมีพละกกาลังเหนือกว่ามนุษย์มากและตอนนี้เราพบว่ามันใช้เครื่องมือด้วยนะฮะมันสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นและเรียนรู้ที่จะเพิ่มพละกําลัง ตามธรรมชาติของมันจะเห็นว่าวิธีเรียงประโยคที่ต่างกันเน้นประเด็นคนละประเด็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวผู้พูดเองเนี่ยถ้าไม่งงจะต้องเข้าใจว่าตกลงแล้วฉันกําลังจะพูดประเด็นอะไรก่อนนะครับฉะนั้นตรงนีออ้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ตัวผู้เขียนพยายามจะบอกคืออะไรนะฮะเขาพยายามจะบอกว่าไอ้คำร้อยเรียงทั้งหมดเนี่ยมันช่วยมากเลยนะฮะเช่นคําว่าแม้ว่า ตัวอย่างอันล่าสุดที่ผมกล่าวไปนี้เนี่ยผมต้องการจะบอกว่านะครับในอีกแง่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับออผมอยากจะขยายจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่านะครับเ,ออเราลองมาเล่นบทฝ่ายค้านกันดูไหมว่าถ้าเราไม่คิดแบบนั้นเราจะคิดยังไงผมขอเสริมตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยจากที่ผมกล่าวไปผมต้องการจะสรุปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราพูดๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับอืม มันเหมือนกับหมุดนะครับที่เอามาปักลงไปตรงประเด็นว่าโอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมก็หัดอยู่ทุกเช้านะฮะว่าเวลาที่เล่าๆๆอยู่แล้วผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มมึนนะฮะผมก็พยายามบอกว่าเรามาขีดเส้นใต้ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งไหมนะครับแล้วประเด็นที่ต้องการจะพูดเนี่ยจากที่ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยก็ต้องการที่จะบอกสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามตระหนักไว้เสมอนะครับว่าเวลาที่เราพูดเรื่องอะไรมากมายเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะแล้วเราเราก็ รู้อะไร e ครับว่าเรารู้นะครับเพราะเราเราเก่งเราเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะแต่คนฟังเขาไม่ได้รู้ไปด้วยนะครับแล้วเขาก็พูดเลยฮะบ,บอกว่าทันทีที่คุณใช้สัพท์เทคนิคหลายๆครั้งต่อเนื่องกันนะฮะคนฟังจะปิดสวิตช์การรับรู้ไปเลยคือเขาจะรู้สึกครับผมว่าผมเคยรู้สึกแบบนี้นะฮะว่าในเมื่อไม่ได้พูดให้ผมฟังนั้นผมก็ไม่ฟังละนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของกูนี่หว่าคือสับแต่ละคําที่พูดมานี่ไม่รู้เรื่องเลยงั้นเชิญพูดไปก็ไม่ฟังแล้วนะครับ ทีนี้เราบอกว่าจากการอธิบายสู่ความตื่นเต้นนะฮะก็อีกอันนึงที่สามารถจะช่วยได้ก็คือว่าช่วยให้คนฟังไม่งงด้วยการบอกว่าฉันกําลังพูดอะไรอยู่และอะไรที่ฉันไม่ได้พูดนะฮะเช่นเมื่อนักภาษาวิทยาเนี่ยนะฮะชื่อว่าแซนดราอาร์มอตเนี่ยขึ้นไปพูดว่าทําไมสติเนี่ยมันจึงมีประโยชน์ต่อ,อการควบคุมอาหารนะครับเธอก็พูดขึ้นตอนต้นเลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้จะมาพูดเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าโยคะนะ จะมาพูดในเรื่องของการกินอย่างมีสติตรงนี้ก็คือทําให้คนเข้าใจนะฮะว่าพูดถึงอะไรและไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะขอกระโดดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อให้ระวังเรื่องนี้ไว้ดีๆนะครับว่าอ,อ่อเรื่องของการที่เราเป็นผู้รู้นะฮะจะทำให้คนฟังเนี่ยกลายเป็นผู้ไม่รู้ไปเลยนะครับมาถึงเทคนิคที่4ี่ครับก็คือสิ่งที่ยาก มหาหินคือการโน้มนนาวใจนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือการอธิบายความคิดใหม่เข้าไปในหัวคนฟังนั่นก็ยากระดับหนึ่งแล้วแต่การโน้มนนาวใจยากกว่าน,นั้นเพราะมันจะต้องไปหักล้างถังพงความคิดเดิมที่อยู่ในหัวของผู้คนเนี่ยออกไปก่อนแล้วถึงใส่ความคิดใหม่เนี่ยลงไปได้นะฮะตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างสตีเวนพิงเกอร์นะครับซึ่งเขาก็ต้องการที่จะมาออเหมือนกับว่าค้านความคิดที่เรามีนะฮะเขาบอกว่า เราเนี่ยเชื่อฝังหัวมานะครับว่าโลกเราเนี่ยพิกลพิการไปได,ด้วยความรุนแรงที่มันไม่หยุดยั้งก็คือมีสงครามมีการทําร้ายร่างกายกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับภายใน18นาทีเท่านั้นที่พิงเกอร์จะต้องโน้มน้าวผู้ฟังเทสเนี่ยว่าความคิดเนี่ยมันผิดโดยสิ้นเชิงนะครับเขาก็เริ่มต้นนะฮะจากอย่างแรกเลยว่าพูดถึงความรุนแรงในยุคก่อนๆว่ามันน่าสยดสยองอยังไงคือมนุษย์เนี่ยเคยกระทาต่อกันเนี่ยมารุนแรงกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยตั้งเยอะ นะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแล้วที่จะโน้มน้าวใจคนว่าเฮ้ยคุณกําลังคิดคิดสิ่งที่คุณคิดมาตลอดเนี่ยมันไม่จริงนะนะครับจากนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นครับว่าทําไมเราถึงคิดแบบนั้นโดยการที่บอกว่าสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันจูงใจเราเนี่ยด้วยการนําเสนอเรื่องราวที่มันเร้าอารมณ์แล้วก็มีเนื้อหาที่รุนแรงทําให้เราเข้าใจไปว่าโลกของเราเนี่ยหมุนไปด้วยความรุนแรงนะครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสื่อนะฮะแล้วเขาก็มาขมวดประเด็นว่า สิ่งที่เราควรตั้งคำถามกับเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำไมสงครามจึงเกิดขึ้นแต่ต้องถามด้วยว่าทำไมสันติภาพจึงเกิดขึ้นเพราะสันติภาพมันเกิดขึ้นตั้งมากมายในโลกใบน,นี้แต่เรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันนะฮะไม่ใช่แค่ถามว่าเราทำอะไรผิดแต่ต้องถามด้วยว่าเราทำอะไรถูกต้องไปแล้วบ้างเพราะมนุษย์ทำอะไรถูกต้องมาตั้งเยอะนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีความหวังกับมวลมนุษยชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะปราบกว่า เขาสามารถทำได้อย่างดีมากก็คือว่าเปลี่ยนแปลง perception ที่เรามีต่อต่อมนุษยชาติเนี่ยไปได้ภายในเวลา18นาทีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็พูดว่ามันก็อยู่ที่บางทีเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการเหนี่ยวนําของคนพูดนะฮะว่าจะยกเอาอุปมาอุปไม,ปมแบบไหนเนี่ยขึ้นมาทําให้คนเนี่ยเก็ตเรื่องที่ตัวเองจะจะสื่อ เช่นเราอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตที่มีทางเลือกมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นอิสระเสรีใช่ไหมครับแต่ผู้พูดคนหนึ่งขึ้นมาพูดบนเวทีเทสชื่อว่าแบร r สสวาร์สเนี่ยนะฮะเขาจะมาพูดว่าทางเลือกที่มากเกินไปทําให้คุณไม่มีความสุขเขาเปิดเรื่องแบบนี้ฮะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไปซื้อเกงยนีนมันมีเกงยีนอยู่แบบเดียวผมใส่ดูเออมันก็ไม่ค่อยพอดีตัวแต่พอใส่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสุดท้ายมันก็หลวมแล้วมันก็ โอเคใส่ได้สบายนะฮะแต่พอเกงยีนตัวนี้ขาดเนี่ยทุกวันนี้พอผมไปซื้อเกงยีนตัวใหม่เนี่ยผมเดินเข้าไปในร้านบอกว่าผมอยากได้เกงยีนไซส์เนี่ยคนเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยก็ถามบอกว่าคุณอยากได้แบบไหนเอาแบบแนบเนื้อพอดีตัวหรือหลวมๆห,หรืออยากได้กระดุมหรือแบบซิปนะฮะหรือแบบที่ฟอกด้วย ฟอกสีด้วยหินนะฮะจะหรือว่าเอาแบบฟอกสีด้วยกรดนะครับหรืออยากได้แบบที่มันขัดขาดนิดนึงไหมอยากได้ตรงกระเป๋าขาดหรือว่าเข่าขาดนะครับเอาขาม้าหรือทรงสอบนะฮะสิ่งเหล่านี้บาบบาบาบา,บาเนี่ยมากมายเตมไปหมดมันชวนปวดกระบาดมากอันนี้ก็คืออุปมาที่เพียงแค่ยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้าใจทันทีเพราะเราเองก็เคยถ้าเป็นผมผมจะยกตัวอย่างร้านกาแฟนะฮะว่าการสั่งกาแฟแก้วหนึ่งในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ ปวดกระบาลมากเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับประเด็นมันจะชัดเลยนะฮะว่าทางเลือกที่มากเกินไปมันทาให้คุณไม่มีความสุขนะฮะฉะนั้นเ,เวลาที่อยากจะโน้มนา้าวใจใครสักคนนะครับมันต้องเริ่มต้นขึ้นจากการคิดว่าเขาเนี่ยคิดยังไงอยู่เรามีเหตุผลยังไงนะฮะที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้บ้างเรามีอุปมาไหนนะฮะที่จะมาช่วยฉา,ายภาพให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ อาจจะไม่ถูกต้องนะฮะแล้วมันก็อาจจะฉายภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยให้เขาคิดได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนีเ้เขาบอกว่ามีอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่นักโตวาทีมักจะใช้ผมว่านี้นักการเมืองใช้กันบ่อยก็คือว่าลดทอนให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย กลายเป็นเรื่องไร้สาระนะครับคือการที่อีกคนหนึ่งพูดนู่นนนี่มาเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะบิดมุมนั้นนี่ให้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าให้ใช้ไปกับประเด็นของคนคนคน,นั้นไม่ใช้ไปกับตัวตนของคนคนนั้นนะฮะเช่นถ้าเกิดว่าเราจะพูดบอกว่าผมเข้าใจได้ไม่ยากหรอกว่าทําไมสื่อเนี่ยจึงนําเสนอเรื่องนี้เนี่ยในแบบที่มันเป็นแบบเนี้ย ก็เพราะว่าคุณน่ะขายหนังสือพิมพ์อยู่นะฮะคุณต้องขายโฆษณาคุณก็เลยต้องขายข่าวดรามา่าฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยไม่พยายามพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันน่าเบื่อแบบนี้อันนี้ก็โจมตีไปที่ธรรมชาติของสื่อแต่ถ้าเกิดพูดอีกแบบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คนฟังอึดอัดทันทีเลยก็คือบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องทําแบบนี้อยู่แล้วเพราะเขาถูกจ้างมาให้พูดแบบนั้นนะฮะอันเนี้ยตัวคนพูดเองเนี่ยจะเสียเครดิต เมื่อไหร่ที่มีการศาสตร์โคลนใส่กันโดยที่ไม่มีประเด็นเนี่ยรองรับนะฮะก็จะทําให้ตัวผู้พูดเองเนี่ยเสียเครดิตไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้ชวนผู้ฟังเนี่ยมาทําตัวเป็นนักสืบไปด้วยกันนะครับในนี้เนี่ยออมีคนนึงขึ้นไปพูดนะครับชื่อว่าซิกฟริดโวเฮกนะครับเขาพยายามจะตั้งสมมติฐานครับว่าภาพวาดของเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยสาภาพที่วาดตัวเอง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาเปิดด้วยการที่ฉายภาพเนี่ยของผู้ชายจำนวน120ภาพที่เลโอนาร์โดเนี่ยเป็นคนวาดเนี่ยขึ้นไปให้คนเห็นนะฮะแล้วก็บอกว่าเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่ามาดูกันว่าใน120ภาพนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณตัดภาพไหนทิ้งไปได้บ้างที่มันไม่ใช่เลโอนาร์โดดาวินชีแน่ๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่เราสามารถทําได้ด้วยเหมือนกันคือหัวข้อที่มันยากมากๆเข้าใจยากๆมากๆเนี่ยเราชวนคนฟังมาเล่นเกม ร่วมเล่นสนุกไปด้วยกันนะครับเขาบอกวิธีนี้จะทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าแม้ว่าตักกะเนี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้ในการโน้มน้าวใจนะฮะข้อมูลสถิติเหตุผลนะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของคนได้แต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่สร้าง Impact ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝัง เนื้อหานั้นไปอยู่ในใจของคนฟังได้มากที่สุดเนี่ยคืออารมณ์ต่างหากนะฮะฉะนั้นทํายังไงที่เราจะพูดได้อย่างมีอารมณ์ผมว่าอาจจะต้องไปประกบกับเทคนิคหลายๆอันที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะในนี้ก็พูดคร่าวๆนะครับเช่นอารมณ์ขันนะครับเติมเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้นนะฮะจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับสถิติข้อมูลนะฮะอ่อมันจะไม่ไม่ไม่สั่นหัวใจเราอะ นะครับต่อให้มันเป็นสถิติที่มันน่าตกใจมากๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้ามีเรื่องเล่านะครสมมติบอกว่าอ,อ่ตัวเลขล่าสุดของความยากจนในประเทศเราเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับโชว์ภาพกราฟให้ดูเลยบนหน้าจอนะฮะกับเราบอกว่าเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งไปเจอผมเคยไปเจอสัมภาษณ์นะฮะคุณป้าคนหนึ่งที่มีฐานะที่ยากลําบากมากๆเลยเนี่ย แล้วลูกชายก็จะต้องลาออกจากงานมาดูแลนะครับตอนที่สามีของเขาป่วยไปเนี่ยคุณป้าก็ไม่สามารถที่จะดูแลสามีได้นะครับสามารถที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยจะกลายเป็นอารมณ์ทันทีนะครับอันที่3ามก็คือยกตัวอย่างที่แจ่มแจ้งนะครคือพอพูดตัวอย่างออกมาโป๊ะเนี่ยแล้วมันอืมโอเคฉันเก็ตเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือสรรหาคํารับรองจากบุคคลที่3าคือสมมติเรากำลังพูดเรื่องงานวิจัยอะไรบางอย่างอยู่ แล้วเราบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยของคนอายุ40กว่าที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันนี้อยู่ mid life crisis เนี่ยอยู่เหมือนกันเลยเพื่อนผมก็ยังเพิ่งมาบ่นกับผมเรื่องนี้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็ทําให้มันกลายเป็นมนุษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เทคนิคสุดท้ายก็คือการใช้ภาพนะฮะที่ส่งพลังบางทีพูดมาเนี่ยออยังไม่รู้สึกเลยครับเปิดภาพโป้งเดียวเนี่ยโอ้โหอึ้งนะครับแล้วก็ซึ้งไปถึงหัวใจนะฮะ ผมจะใช้เวลาประมาณ3ามี่ห้านาทีนี้ในการพูดถึงเทคนิคสุดท้ายคือเทคนิคที่5้านะครับเขาบอกก็คือการแสดงให้เห็นนะฮะเอ่อเมื่อกี้คือพูดต่างๆนานาแต่อันนี้คือการเผยให้เห็นนะครับยนะยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะโชว์ภาพโครงการศิลป,ปะล่าสุดของคุณเนี่ยแล้วคุณก็เล่าไปเรื่อยๆคุณสาธิตถึงสิ่งประดิษฐ์ของคุณนะฮะบนเวทีที่คุณไปขึ้นไปพูดก็ได้นะครับคุณอาจจะฉายภาพถึงเมืองอนาคตที่คุณต้องการให้มันเป็นเนี่ย แล้วก็เอาภาพนั้นมาให้คนดูได้จริงๆนะครับหรือเอาภาพของคุณที่ได้ไปเที่ยวมาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมทาบ่อยนะฮะเพราะว่าภาพมันเล่าเรื่องเนี่ยแล้วมันน่าทึ่งนะฮะสมมุติว่า,าไปเจอธรรมชาติที่มันวิจิตรมากๆนะครับไปได้คุยกับคนพื้นเมืองบางคนที่มันที่เขาให้วิสตอมกับเรามากๆเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันเป็นภาพปุ๊บเนี่ยมันพาคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้เทคนิคสุดท้ายกคือว่าการแสดงให้เห็นเลยเวลาที่เรามีอะไรที่มันสามารถแสดงได้บนเวทีให้แสดงนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆอันที่1ก็คือพูดถึงเส้นทางอันน่าอัศจรรย์นะฮะเขาก็พูดบอกว่าศิลปินนักออกแบบสถาปนิกนะฮะช่างภาพเนี่ยมักจะใช้ปาถักถาแบบนี้บ่อยๆนะฮะก็คือเอาเอาภาพเนี่ยมาโชว์ไปบนเวทีเลยแต่ว่า พาคนเนี่ยไปร่วมเจอร์นี่กับเรานะฮะเช่นสมมตินักดำน้ำเนี่ยไปถ่ายภาพใต้ทะเลมาแล้วก็พูดบอกว่าภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การสำรวจโลกใต้มหาสมุทรเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเพียงแค่สเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะแค่สามเปอร์เซ็นเนี้ยเราได้พบภูเขาที่สูงที่สุดในโลกภูเขาที่ลึกที่สุดในโลกทะเลสาบใต้มหาสมุทรนะฮะน้าตกใต้สมุทรแล้วก็สำรวจไปในดินแดนที่คิดว่า อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็โว้าวตื่นตาตื่นใจนะครับหรือนะฮะอาจจะใช้ภาพนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับโครงการที่เรากำลังจะทําอยู่เช่นฉายภาพกรุงเทพในอนาคตนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมกำลังมีโครงการที่จะพาทุกๆคนเนี่ยภายในเวลา20ปีเราจะสร้างกรุงเทพให้กลายเป็นแบบนี้ไปด้วยกันอันนี้ก็ว้าวได้อีกด้วยเหมือนกันนะฮะ อีกเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะพบอยู่บ่อยๆก็คือผู้พูดเนี่ยใช้ภาษาที่คนฟังเนี่ยเข้าไม่ถึงนะฮะบางบางอาชีพมีธรรมเนียมแย่ๆว่าจะต้องบรรยายผลงานด้วยภาษากรำรกวมและวิชาการเกินจำเป็นลองดูตัวอย่างประโยคนี้ฮะในงานชิ้นนี้ผมต้องการท้าทายกระบวนทัศน์เรื่องอัตลักษณ์ประทะความเป็นชุมชนในบริบทของวิพากวิถีแบบโพสต์โมเดิร์นนะครับ <laughs> อันนี้ก็ <laughs> ยามองหลายกระปุกอยู่เหมือนกันนะครับ ก็สิ่งเหล่านี้ก็ต้องระวังนะครับพยายามใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และเห็นภาพนะครคราวนี้เขาบอกว่าพยายามออกแบบปฐาฐกถาถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ภาพเนี่ยให้มั่นใจในภาพเราด้วยบางครั้งเวลาเปิดภาพไปแล้วมันเป็นภาพที่ดีไม่ต้องรีบไปนะฮะบ,บางคนที่พูดบนเวทีเท,ทเนี่ยพอภาพนั้นมันสตันนิงเนี่ยแล้วแช่ภาพนั้นไว้เลยแล้วคนฟังทั้งอเนี่ยมันเงียบสงบเลยเนี่ยนะฮะ เขาบอกมันกลับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปฐกถาเลยฉะนั้นอย่าไปกลัวความเงียบนะฮะปล่อยให้คนได้ดื่มด่ากับภาพนั้นเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับออแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่บางคนอาจจะใช้ได้นะฮะเช่นสมมติว่าคุณมีสไลด์เนี่ยซึ่งมันไม่ต้องการการบรรยายเยอะนะฮะเช่นว,วันนี้อออยากจะมาพูดเรื่องความงามของผีเสื้อนะครับแล้วคุณรันสไลด์ไปเลยให้มันพลิกไปเรื่อยๆเนี่ยทุก3วินาทีก็ได้คนฟังก็ไม่ได้เสียสมาธิมากเพราะว่าไอ้ภาพเหล่านั้นเนี่ย มันมาเสริมประเด็นหลักนะครับแล้วก็มันไม่ได้ต้องการการบรรยายมากเขาบอกวิธีนี้ก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันคือให้ภาพมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วผู้พูดก็พูดไปเรื่อยๆเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือการสาธิตอย่างมีพลังนะฮะเขาพูดบอกว่าเวลาที่เรามี Product อะไรบางอย่างที่มันเจ๋งมากๆเนี่ยให้เอา Product ตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาโชว์ความสามารถเลยในเวทีเทสเนี่ยเคยมีคนหนึ่งประเด็ดนกนะฮะหุ่นยนต์นกเนี่ย ที่มันบินได้เหมือนนกเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันน่าเสียดายที่คนคนนี้เขาดันพูดเกินถึงไอ้เจ้าเทคนิคการทําการบินเนี่ยยาวมากจนกระทั่งผู้ฟังเนี่ยเกือบจะหลับแล้วนะฮะแต่พอเขาควักสิ่งประดิษฐ์ออกมาแล้วแล้วเปิดสวิตช์ให้นกตัวนั้นเนี่ยบินไปในฮอล์เนี่ยผู้ฟังก็ตื่นแล้วก็ว้าวแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ปากฐกถาครั้งนั้นเนี่ยกลับมา,าประสบความสําเร็จเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนเทสไปตัดต่อวิดีโอใหม่เนี่ยเขาตัดสลับครับ เขาเอาไอตอนโชว์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยขึ้นมาที่หัวคลิปก่อนเลยทําให้คลิปนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมเนี่ยเป็นจํานวนมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเวลาที่เราอยากโชว์อะไรที่เกี่ยวกับอนาคตนะฮะเขาบอกว่าคุณก็สามารถบ,บอกคนเนี่ยให้ตื่นเต้นไปเลยว่าผมเนี่ยจะมาเอาสิ่งประดิษฐ์ที่ผมเพิ่งคิดค้นเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูทุกๆท,ท,ท่านในฮอล์เนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกของโลกเลยที่จะได้เห็นการสาธิตนี้นะครับแล้วเรามาดูกมันกับตาตัวเองเลยจะเห็นว่า แล้วเราจะคิดเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแค่นี้หัวใจก็แบบว่าเต้นตุบๆๆแล้วนะฮะเออฉะนั้นนะครับก็ให้เริ่มจากยั่วย่วนะฮะให้อยากให้ดูนะครับอาจจะบอกถึงเบื้องหลังสักนิดหนึ่งนะฮะจากนั้นสาธิตให้ดูเลยแล้วค่อยบอกแนวทางครับว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี้ยมันสามารถต่อยอดเนี่ยไปเป็นอะไรได้อีกนะครับสุดท้ายครับก็คือการสร้างภาพในฝันเพื่อที่ให้คนเนี่ย ไปอยู่ในโลกใบนั้นด้วยกันนะฮะสิ่งเหล่านี้มีพลังมากๆและสุนทรพจน์ที่มีพลังมากที่สุดในโลกออครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือสุนทรพจน์ของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ I have a dream นะฮะซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดฟังกันได้ใน YouTube ได้เลยนะครับออในนี้ขออนุญาตเล่าสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเออผมมีความฝันนะครับผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยประเทศนี้จะลุกขึ้นหยัดยืนและทำารงไว้ซึ่งความหมายที่แท้จริง ในหลักการของชนชาติของเรานั่นก็คือเรายึดมั่นในความจริงที่ประจักษ์แจ้งในตัวมันเองว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกันนะฮะแน่นอนว่าเขาก็พูดถึงความเท่าเทียมของคนผิวขาวผิวดำนะฮะแล้วก็สุนทรพจน์นี้เนี่ยก็กลายเป็นสุนทรพจน์ที่ พลิกโฉมประวัติศาสตร์โลกนะฮะตอนประธานาธิบดีเคนเนดีส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ก็เป็นประาทกถา,าที่เล่าถึงความฝันเหมือนกันว่าเราจะส่งคนขึ้นไปดวงจันทร์นะฮะอธิบายรายละเอียดมากมายแต่ไปหมดเลยก่อนที่จะลงเอยบอกว่าก่อนจะสิ้นทศวรรษนี้เราจะทําทั้งหมดที่กล่าวมาจะทํามันให้ได้นะฮะและจะทํามันเป็นคนแรกเราจะต้องกล้าหาญและเราจะทําสําเร็จต้องสําเร็จก่อนสิ้นทศวรรษนี้ด้วย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อนี่คือพลังนะครับของการที่ชวนคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฝันเป็นความฝันที่คนอยากจะอยู่ร่วมด้วยนะฮะอ๋อการพูดที่มันมีพลังนี้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็น5เทคนิคทั้งหมดนะฮะที่วันนี้หยิบมาฝากกันนะครับเรื่องจากเริ่มจากอย่างแรกก็คือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนพูดกับคนฟังนะครับอันที่2ก็คือ เรื่องเล่านะฮะหยิบเรื่องเล่ามาสร้างพลังให้กับการพูดของเรานะครับสามถ้าต้องการจะอธิบายแนวความคิดยากๆทำกันบ้านกับมันเยอะๆนะครับแล้วก็ทำยังไงให้สร้างอุปมาสร้างออภาพแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องลำดับการเล่าเรื่องนะฮะให้คนฟังรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวฉันเกินไปนะครับสี่ถ้าเกิดต้องการจะโน้มน้าวใครสักคนนะฮะก็ต้องพูดในภาษาของเขาเอาเหตุผลนะฮะมา หยิบยกให้เขาเปลี่ยนใจให้ได้และสุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมเขย่าหัวใจเขาเนี่ยด้วยอิโมชันอลด้วยนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือว่าเผยให้เขาเห็นครับถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วมีภาพที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งประดิษฐ์ที่มันน่าทึ่งอยู่แล้วแค่เอามันมาโชว์แล้วก็พูดไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับทั้งหมดนั้นคือเนะะื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจากหนังสือเล่มน,นี้นะฮะเท a l k s นะครับโดยคริสแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณทิพา หวนสุริยานะครับสนับพิมพ์ Open World s นะครับผมก็เช่นเคยครับชอบก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และสามารถสนับสนุนได้การของเรานะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคะแนนที่ให้กันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการแชร์การสนับสนุนนะฮะแล้วก็ สามารถซื้อหนัสืองของนิ้วกลมและเพื่อนๆพี่ๆในสารพิมพ์คูปนะครับได้ตามช่องทางนะฮะ Facebook Inbox เข้าไปได้นะครับแล้วก็ Line ก็ได้นะครับ @raufinger นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเดี๋ยวไปต่อกันในขับเฮาส์ครับขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์การพูดในที่สาธารณะกันได้นะครับว่าเป็นยังไงเคยใช้อะไรแล้วเวิร์กเคยทำอะไรแล้วล้มเหลวนะฮะก็ขึ้นมาบอกกันได้หมดเลยนะครับ วันนี้มันสุกแล้วนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ขออนุญาตหยุด2วันนะครับเจอกันวันจันทร์ครับผม Have a nice day ครับ